ี๋ยวป้าแป๋วจะมาสัมภาษณ์นะคะเจ้าของธุรกิจนะคะร้านไทยสโตร์หรือว่าร้านขายอาหารไทยนะคะว่าช่วงนะคะไวรัสโควิด19นี้นะคะพี่น้องชาวไทยเราเนาะที่อยู่แถวเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นแถวยามานาชิโคฟูแถวป้าแป๋วอยู่นี่ค่ะมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของมาซื้อกับข้าวอาหารไทยกันมากน้อยแค่ไหนตะวันนาไทยสโตร์คะช่วงนี้ไวรัสโควิดนะคะ19พี่น้องชาวไทยเราเนาะที่อยู่ในยามานาชิโคฟูเนี่ยค่ะมาซื้ออาหารไทยกันหรือว่ากักตุนอาหารกันบ้างหรือเปล่าคะรู้สึกช่วงนี้จะยังไม่มีการกักตุนนะคะก็จะมาซื้อของจับจ่ายกันปกติอะค่ะเป็นปกติอะค่ะแต่ก็มีการระมัดระวังกันมากขึ้นเนาะใช่ค่ะก็จะระมัดระวังกันมากขึ้นก็ทุกคนที่เข้ามาก็จะใส่แมสก์อะค่ะใส่แมสก์แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้าล้างมือค่ะเนี่ยล้างมือค่ะเข้าร้านนะคะแต่การกักตุนอาหารก็ยังไม่มีเนาะยังค่ะก็ใช้ใช้ใจกันปกติค่ะแล้วก็ไอ้คนมาซื้อของนี่ก็เท่าเดิมเนาะไม่ลดลงเนาะก็มากันเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นปกติอะค่ะไม่ได้ลดลงค่ะก็มาจับจ่ายใช้สอยกันแบบปกติเนาะใช่ค่ะปกติค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเป็นร้านนะคะตะวันนาสโตร์นะคะอยู่ที่ยามานาชิโคฟูนะคะถ้าใครต้องการนะคะอยากจะสั่งของอาหารไทยก็นี่ค่ะเบอร์โทรสั่งมาเลยนะคะโอนเงินก่อนนะคะทางยูบิงค่ะทางไปรษณีย์นะคะนี่ค่ะร้านตะวันนาสโตร์นะคะเป็นร้านอาหารไทยเป็นช็อปไทยนะคะที่ทำที่ขายเกี่ยวกับพวกอาหารกระป๋องอาหารอะไรพวกนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นนะมีอาหารกระป๋องนี่มีทุกอย่างเลยนะคะมีหน่อไม้มีนี่ค่ะหน่อไม้ดองนี่หน่อไม้ใบยะนางนะคะอันนี้อะไรนะขนุนนี่เห็ดเถาะกระป๋องนะคะไข่มดแดงไม่มีเหรอตัวเล็กไข่มดแดงไม่มีนี่ไงไข่มดแดงนี่ไงไข่มดแดงก็มีค่ะไข่มดแดงเป็นกระป๋องนะไข่มดแดงนะคะกระป๋องละ800เยนค่ะไอ้นี่เห็ดฟางกระป๋องนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรไอ้นี่ก็เป็นซาโจ้นะคะเนี่ยหายไปไหนล่ะเดี๋ยวไอ้นี่เป็นร้านที่เป็นแหล่งอาหารไทยของป้าแป๋วนะคะที่ป้าแป๋วซื้อแล้วก็เป็นลูกค้าประจำมา10กว่าปีแล้วค่ะนี่ค่ะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะมีหมดทุกอย่างเต้าเจี้ยวซอสแม่ปะนอมนะคะแม่ปะไนซอสป้าแป๋วก็มีน้ำพริกเผานะคะมีหมดทุกอย่างค่ะพริกแกงพริกเผ็ดนะคะผงชูรสอายิโนโมโตะคานอนะคะปลากระป๋องนี่ค่ะมีทุกอย่างเลยน้ำปลานะคะ350เยนถูกนะคะที่นี่เขาขายของถูกนะคะร้านนี้ขายของถูกนี่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนะคะมีหมดทุกอย่างแล้วก็พวกผักสดนะคะมีมาไม่บ่อยโอ๊ยผักยังไม่เข้าใช่ไหมวันนี้ตัวเล็กวันนี้ผักไม่เข้าค่ะก็มีใบกะเพรานะคะ250เยนนี่ใบถั่วละพานี่เห็นไหมคะเนี่ยผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยมีมะพร้าวอ่อนกระชายก็มีค่ะผักสดนะคะก็เดี๋ยวซื้อกระชายไปตุนไว้ก่อนตะไคร้นะคะเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดค่ะสดสดนะคะโอ้ยใบชะพลูนี่ชะพลูชะอมเดี๋ยวป้าแป๋วซื้อชะอมนี่ค่ะชะอมแหนมนะคะ
ถ้าเราขี้เกียจทำกินเองเราก็ซื้อกินค่ะต้นทุนก็พอๆกันนั่นแหละกับซื้อก็แปลว่านะคะอยากกินสตอไม่มีสตอเนาะเห็นคะนี่มะม่วงดองนะคะมะกอกดองมะขามนะคะมะขามดองน้ำพริกมีค่ะขนมหวานก๋วยเตี๋ยวกะลาซอสปรุงรสเย็นตาโฟอยากได้พอดีเลยอ่ะว่าจะลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะพริกพริกแดงปลาทูตัวเบ้อเร่อเลยโอ้โหปลาทูปลาทูอันนี้ปลาทูนะคะไม่ใช่ปลาทีปลาทูค่ะเนี่ยมีหมดทุกอย่างอยากกินปลาทูนี่ค่ะก็พวกเครื่องดื่มนะคะก็มีนี่น้ำลิ้นจี่น้ำอะไรนะน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าวนะคะน้ำแห้วนี่ก็มีลูกตาลเชื่อมเงาะกระป๋องวิตามินก็มีนะคะวิตามินค่ะวิตามินหอมแดงพริกนะคะพริกแห้งเนี่ยฟึ้งหวดนะคะถ้าใครต้องการนึ่งข้าวเหนียว มีหวดแช่เย็นก็มีกบค่ะกบก็มีกบแช่เย็นเนี่ยแช่แข็งอย่างนี้นะคะกบปลาดุกมีหมดทุกอย่างค่ะปลานิลนี่ค่ะก็มีมะม่วงเปรี้ยวนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้350 เยน3 ลูก 1,000 เยนนะคะ3 ลูก 1,000 เยนแบบสุกก็มีเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มะม่วงบ้านเรากำลังออกเนาะ3 ลูกก็กินไม่หมดคนเดียวอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ต้องกินอาหารไทยนะคะเพราะเราเป็นคนไทยค่ะไอ้นี่ข้าวเหนียวนะคะไอ้นี่ข้าวสวยมะลิที่ป้าแป๋วกินประจำเลยนะคะหมดที่ไรก็ต้องมาที่ตะวันนาสโตนี่แหละค่ะที่นี่ขายถูกนะคะนี่ค่ะป้าแป๋วก็ซื้อของประมาณนี้ค่ะเม็ดกะจีไปแคะเล่นเวลาออกนอกบ้านไม่ได้ก็มีมาม่าแคบหมูนี่ซื้อไปลองชิมดูนะคะมีพริกมีปลาทูอยากกินปลาทูค่ะนี่ค่ะใบชะพลูแหนมชะอมกระชายผักชีฝรั่งนะคะประมาณนี้ค่ะซอสเย็นตาโฟไข่มดแดงค่ะวันนี้จะไปทำไข่มดแดงยำไข่มดแดงประมาณนี้ค่ะกับข้าวที่ซื้อวันนี้นะคะอาหารไทยทั้งหมดของป้าแป๋วนี่นะคะก็เช็คบิลก็นี่ค่ะ 16,250 เยนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านตะวันนาไทยสโตร์นะคะแหล่งอาหารของป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วก็มาอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันค่ะเป็นสโตไทยค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าร้านที่นี่นะคะเป็นยังไงมั่งค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะป้าแป๋วก็เคยมาถ่ายหลายครั้งแล้วเนาะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ค่ะเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้มีผลกระทบหรือเปล่าคะมีนิดหน่อยค่ะไม่มากมายอ๋อเหรอคะมีแขกเยอะค่ะอ๋อมีผลกระทบอะไรมั่งคะไม่มีอะค่ะที่นี่แขกเยอะมีเยอะใหญ่เลยมีโอ้ยิ่งเยอะใหญ่ใช่ไหมคนซื้อของไม่ตุนกันอ๋อเขาซื้อของไม่ตุนกันแล้วของมันครบไงค่ะอ๋อใช่ค่ะต่างชาติก็เยอะแล้วทีนี้มีการป้องกันอะไรกันหรือเปล่าคะเข้ามาในร้านก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านค่ะบอกว่าทำไม
คุณไม่ใส่มาสกิดค่ะต้องใส่นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วมีเจลล้างมือด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะแล้วอะไรนะคะเมื่อกี้จะทำไอ้เม็ดแจกนะคะใช่ใช่โอ้โหสั่งก็แล้วค่ะโอ้จะทางเม็ดแจกลูกค้าเท่าไหร่ก็จะซื้อว้าวเพลงเท่าไหร่ก็จะซื้อทุนคืนความสุขให้กับลูกค้าว้าวนะดีมากเลยค่ะสุดยอดคนละ1ชิ้นนะคะคนละ1ชิ้นซักได้มีการนี่ลวกน้ำร้อนได้เพราะตอนนี้มัสหาไม่ได้เลยอ๋อแบบพิเศษเหรอสามารถซักได้เป็นผ้าอ๋อเป็นผ้าเป็นผ้ามันไม่เปลืองด้วยพอสกปรกเราก็สามารถซักได้มันเกิดปัญหาที่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนเหมือนกันใช่ใช่ทุกคนก็ต้องเหมือนกันนะคะใช่ใช่โอ้โหใจดีมากเลยค่ะเจ้าของร้านชื่อร้านนะคะบอกชื่อร้านและที่อยู่ด้วยค่ะร้านอาเคมิสโตร์ค่ะอยู่ที่ทากาบาตะเกะอิโจเมะค่ะนิโนยงยูนิค่ะยามานาชิเคนโคฟูชิอยู่ที่ยามานาชิโคฟูนะคะแล้วก็รายได้หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ปกติธรรมดานะคะไม่ขาดจะดีขึ้นได้ซ้ำโอ้เพราะว่าคนตุนเนาะจ้าคนมาซื้อของกันแล้วก็จะไปทำทานกันตอนนี้เศรษฐกิจนะคะญี่ปุ่นตอนนี้ชาร์จไว้ 8% 10% ก็มีคนก็จะไปทำทานแล้วพอดีมีวิกฤตนั่นนี่กันนะไวรัสโควิด19เนาะโควิด19มามันก็เลยทำให้ทุกคนต้องรัดเข็มขัดนะคะระวังตัวว่างั้นเถอะเนาะใช้จ่ายก็ต้องระวังใช้จ่ายก็ต้องระวังใช่เนาะทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะร้านอาเกมิสโตร์โอกาสหน้าเชิญนะคะสั่งได้นะคะส่งทางไปรษณีย์ให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะมีใบตองนะคะมีทูนมีโอ้ยมีนี่ด้วยเหรอสายบัวมีสายบัวมีทูนด้วยนะคะไอ้นี่ที่เขากินกับส้มตำค่ะเนี่ยมีมะม่วงมีหัวปีค่ะมีมะเขือนะคะมีมะเขือเปาะด้วยค่ะวันนี้เอาซีอิ๊วขาวกับซอสหอยค่ะค่ะเห็นไหมคะมีหมดทุกอย่างเลยซีอิ๊วขาวใช้ไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กคะไซส์ใหญ่จ้ะนี่ใหญ่สิอ๋อใหญ่เอามาเลยแล้วก็อะไรนะคะน้ำมันหอยยี่ห้อน้ำมันหอยนี่แหละค่ะนี่แหละนี่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วก็พามาสัมภาษณ์นะคะเจ้าของธุรกิจนะคะอยู่ในญี่ปุ่นในเขตโคฟุในเขตยามานาชิโคฟุเขตที่ป้าแป๋วอยู่เนี่ยค่ะว่ามีผลกระทบต่อเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา19หรือเปล่าคะวันนี้ก็มาได้สัมภาษณ์กันแล้วเนาะมาได้ฟังกันแล้วว่ามีการกักตุนมีการลูกค้ามาหรือเปล่าพี่น้องชาวไทยเรามาจับใจใช้สอยกันไหมนะคะ